ทำไมหน้าจอเป็นอย่างนี้ครับผมสวัสดี FC ช่องกอล์ฟตำบลสะทุ่งด้วยครับไปครับวันนี้พาเราจะพาไปดูกบกันก็มีอยู่5ลังครับผมเมื่อวานมาก็เย็นหน่อยไม่ได้ดักให้ดูด้วยเลยด้วยแล้วผมเจอหนูเท่าๆนี้นี่ท่านผู้ชมได้ดูหลอนวิ่งเนี่ยฮะนี่เห็นครับมันเพิบเลยครับมาละมันแล้วดูวิ่งดิเดี๋ยวเนี้ยมาโดนตรงนี้แล้วฮะดักหนูเดี๋ยวเย็นนี้ดักหนูครับนี่โอ้ยอุดรูท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมทางมันวิ่งไงวะเงามันเลยนี่จะเป็นหนูนี่เปล่าครับผมก็ไม่รู้หนูเอเนี่ยใช่ฮะผมไม่ได้มันดักมืดก็เลยเอาติดกบฮะอันก็เลยดักกบไปก่อนกะว่าเดี๋ยวจะดักเย็นนี้แหละครับทำคลิปดักหนูเย็นนี้ฮะต่อจากคลิปกบนะฮะดูด้วยครับ5รังวันนี้เราจะได้ไหมพับไปลุ้นฮะเพราะว่าวันเมื่อคลิปที่แล้วก็ดีแล้วติดดวงดักหนูครับได้หนูตัวฟุกช่วยกันได้ครับนี่รังนี้รังเดียวมีแทบนี้รังเดียวฮะเพราะว่าเอามาฮะอันไปดักแทบนู้นก่อนดักแทบนู้นมาผมจะมาดักตรงนี้แหละแต่ปลาเขาบอกว่ากบทางโดดทางข้างหลังเนี่ยนะทางโน้นเยอะทางเขาลังปลานั่งตกปลาเขาบอกอันแรกเราอย่างนี้ยิ่งยากกระจายเอ๊ะพี่สังเกตแล้วมีไหมเรียบร้อยนี่หุ่นตัวสวยอยู่หุ่นตัวสวยเลยครับนะผมอยากกินกบมากเลยไม่ได้กินนี่ครับตัวสวยเลยครับผมเอาครับได้แล้ว1อันไปครับเดี๋ยวจะอันนี้2ต่อเราไปครับเดี๋ยวไกลฝั่งนู้นเดินฝั่งต้นมะม่วงครับต่อหัน2รอที่ไหนอ่ะโอเคอันที่2แล้วครับผมว่าผมทำไม่เรียบหรอกครับผมรีบดูดิลอยลงรอยท้าบูทดูดิไม่ได้ป้องไม่ได้ปาดอะไรเลยครับไม่เข้าด้วยเอิบหน่อยใช้ลูกปลายนะครับมันมีน้อยด้วยแล้วก็เย็นด้วยผมก็เลยดักได้น้อยนะเอาลูกปลายน้อยเป็นลูกปลายซื้อตามตลาดนั้นนะครับซื้อว่าเขาหมดก็เลยเขาเหลือเศษก็เลยข้อเขามาแต่ไม่เข้าระหักสำหรับไอ้ปลานี้เข้าดีนะคล้ายปลาซิวไอ้ทะเลฮะปลาไส้ตันอันที่สองนี่ผมก็มาสายก็ตื่นสายผมก็กลัวจะปะทะกับตัวเงินตัวทองหรือเปล่าก็ไม่รู้ลอยหนูเยอะนะครับท่านผู้ชมลอยหนูพี่นี่เป็นหนูครัวซะหมดครับผมไม่ใช่งั้นแหละขอบล่างหนูครัวเอากบโดดตรงนี้ดักหน้านี่ปักช่องติดไปโอ้โหสว่างโล่ครับเหมือนไม่มีติดจริงด้วยอึ๊บโอ้ยมีฮะอันเองดักหน่อยนี่ไม่เข้าเลยจริงปูเข้าอีกแล้วนี่เจ้าเดิมปูเข้าเก่งต้องใส่ผมต้องไปหาลูกปลาแล้วท่านผู้ชมยายแกบอกว่าแกตกปลาแกละนะละเดินตกมาเลยตั้งแต่นู้นบอกกบโดดเพียบเลยมาโดดจ่อมนั่งจ่อมลูกมันไม่เข้านี่หรือมีคนเดินกวนเปล่าก็ไม่รู้แหลมอย่างเงียบๆฟังนี่นี่คือใต้หน้าฟังช่องน้ำนั้นครับแปลกๆตัวเงินตัวทองครับนี่อันนึงโอ้โหตายแล้วท่านผู้ชมอะไรเนี่ยอะไรกันรอบเราฮะผมดักในตรงนี้ผมดักในนี้เนี่ยมาเรียบเรื่องมันทำไว้นะอะไรเนี่ยว่าแล้วไม่เข้าโอ้ยอย่างนี้นี่เล่าครับผมโอ้ฟังจะเป็นโจรขโมยครับดูทรงแล้วเอาดีไม่เอารอบไป
เอาเด็กกบไปเฉยก็ยังดีครับผมโอ้โหดูจ้ะยาวปิดไงแล้วทีนี้พอเห็นยาวอยู่บนนี่มันก็แปลกๆแล้วนี่กระเด็นมันนี่เออไม่แจ๋วเลยครับท่านผู้ชมไม่แจ๋วแล้วแล้วนู้นผมอ่ะข้างหน้านะแปลงหน้ามันอยู่ข้างล่างครับอาจจะเดินผ่านเลยตรงนี้มันเด่นไปเนาะมันเดินไปผมก็เห็นเลยโอ้โหแต่เรื่องรอบผมไม่เคยหายครับแต่เรื่องลักกบโดนลักกบเนี่ยเยอะบ่อยเพราะว่าผมทำไว้คนเดียวไงที่นี่ที่บ้านแฟนผมนี่ผมมีคนเดียวรอบแบบนี้ไม่มีใครมีแล้วถ้ามีใครมีก็คนนั้นเอาผมไปส่วนมากจะพังครับผมงูเข้างูออกแล้วมันเอาไปดึงออกแล้วออกงูไอ้รอบชิมุดเฮ้ยซอกซอกของตัวนี่ตัวติดไหมคึบเด้งโอ้โหไม่มีแววเลยมันคนกวนหรือไงดียังไม่เห็นหรอกนี่เอ้ามีมีครับผมเอ้ยมีโอ้โหตัวใหญ่เลยดูได้ไหมจอยโอ้คุ้ม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 เลยคุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มเลยนี่ครับคุ้มเลยฮ่าฮ่าฮ่าคุ้มเลยจ้าโอ้ยนี่คุ้มเลยเอ้านี่ไงแมนเอิบตัวนี้เออนั่นนั่นนั่นโอ้โหตัวสวยครับบล้อมเลยดิชมดูดิโอ้โหไม่เล็กกันเนี่ยไม่เละเลยโอเคครับก็หมดแล้วครับนี่แค่นี้ครับผมไม่ได้3ตัวถ้าไม่โดนฮิ้วไปสักหนึ่งน่าจะใช่โดนฮิ้วครับผมดูจากทรงแล้วผมว่านะไม่รู้เขากี่ตัวด้วยตีบนตัวงแล้วไม่ได้3ตัววันนี้ได้ข้องมาเลยเฮ้อทำกันได้อ๋อครับผมก็ยังดียังได้กินครับได้กินได้อยู่ไอ้ผมออกอยากกินครับผมเลยมาหากินไม่ได้มาหาไข่เลยแล้วครับเดี๋ยวค่อยอีกหน่อยร้อยหน่อยค่อยหาเต็มที่ครับช่วงนี้กำลังหาลูกปองลูกปลาเก็บด้วยครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจช่องนะครับดักตรงนี้มันก็จะเสี่ยงตัวเงินตัวทองไม่ตัวเงินตัวทองก็คนครับแต่สภาพดีมากเหมือนจะเป็นคนครับผมดูจากทรงแล้วมันไม่มีรอยไม่มีรอยตรงนี้ที่ผมดักกินดูจากทรงแล้วมันไม่มีรอยนี่แหละไม่มีรอยตัวเงินตัวทองเลยรอยคนครับผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศยามเช้าครับผมครับสวัสดีครับ